ถ้าทุกคนตามช่องพี่ฮอจะเห็นว่ามันจะเป็นเซตเดิมตลอดเพราะอันนี้คือเซตที่เอามาโชว์เป็นเซตและไอตัวน้องๆพวกเนี้ยมีที่เพิ่มมาก็คือมีน้องหมีปกติน้องหมีไม่เคยออกงานน้องหมี2ตัวนี้ก็เพิ่งมาออกงานเพราะว่าเซตพวกเนี้ยมันขายโซเอาหมดแล้วแล้วลูกค้าแบบต้องการมากเลยอะไรเงี้ยแต่หลังจากนี้ก็อย่างที่แบบเคยแจ้งไปก็คือเจพยายามหาโรงงานผลิตให้ได้อยู่เพื่อที่จะได้ทำจำนวนที่มากขึ้นตอบสนองกับความต้องการมากขึ้นโอเคตัวนี้ล่ะตัวนี้ส่วน2ตัวนี้เป็นไวนิลผลิตกับอันบ็อกครับผม2ตัวนี้จริงๆอ่ะทำมาก่อนโควิดแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าช่วงนั้นอ่ะกระแสทอยมันตกลงกระแสทอยตกลงไหนจะโควิดเอ่ยผมก็เลยยังไม่เคยเปิดขายนะไอตัวนี้อาจจะเคยเปิดขายแล้วแต่ตัวเนี้ยตัวสีแดงสีใหม่เนี่ยยังไม่เคยเปิดขายและสีผมออกแบบจากปลาพวกปลาต่างๆอย่างสีเนี้ยก็จะเป็นพวกปลากระพงแดงแต่สีเนี้ยจะเป็นสีออริจินอลครับซึ่งอันเนี้ยก็กำลังจะซาวเสียงอยู่ว่าจะทำต่อไหมใช่ก็กำลังปรึกษากับทางอันบล็อกว่าถ้ามีคนสนใจก็อาจจะผลิตสีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาใช่แต่นะตอนนี้มี2สีแล้วถ้าอยู่ในใครมีเนี่ยถือว่าโคตรแลเลยและเป็นของที่เรนแบบรักมากเพราะเนี่ยน้องมันเล่นได้แบบมันตอบสนองคำว่าของเล่นนะครับมันพกไปไหนก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรซินมันพกยากลูกค้าก็อาจจะแบบเอาไปเล่นยากอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเอาไปเล่นได้ทุกที่แล้วมันก็ทนไปหมุนมาก็ไม่พังใช่แต่เร็วๆนี้อาจจะมีเปิดนิดหน่อยเพราะว่ายังมีของอยู่กับเจอยู่จำนวนนึงโอเคเปิดเลยโอเคก็ฝากติดตามด้วยตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อน้องนุย N U I นุยมาจากจริงๆอ่ะมาจากวารามานุยเป็นชื่อในเกมผมแล้วตัวเนี้ยจะแทนตัวผมเพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าโหยาวเลยอ่ะนั่งจะเริ่มเล่าให้ฟังละตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยเค้าเป็นคนเป็นตัวที่ติดตามไดรี่เค้าเป็นปราบเรียนหญ้ามันจะมีสตอรี่ของเขาที่ว่าเขามาเจอมาอยู่กับไดรี่ได้ยังไงแล้วอีกตัวนึงจะเป็นน้องเต่าที่มี4แขน2ขาจะอยู่ตัวริมสุดเลยและอย่างนุ้ยเนี่ยนุ้ยถ้าคนเก็บงานผมมาตั้งแต่ช่วงแรกอ่ะมันจะมีไดรี่ทีที่ผมเรียกไดรี่ทีมันจะเป็นซับเซตของไดรี่มันจะเป็นไดรี่ไอ้ตัวแท่งๆที่เป็นซอฟไวนิลซึ่งไอ้ตัวนั้นแหละเกิดจากที่ว่านุ้ยเป็นคนออกแบบนุ้ยรักศิลปะนุยเห็นไดรี่ที่แบบไดรี่เป็นเหมือนแบบคนที่ช่วยชีวิตเขาอะไรเงี้ยแล้วนุยก็เลยทำตุ๊กตาขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือไดรี่ทีเป็นซอฟต์ไอเดียลที่ทำให้คอลเลกเตอร์เก็บสะสมกันก่อนหน้านี้ใช่แต่ถ้าอันนี้ก็จะเป็นไดรี่ปกติไดรี่ประชาปกติใช่